เอาละครับผมจะพูดเรื่องอะไรครับหัวข้อวันนี้คือศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบพรรคการเมืองเอาอย่างนี้ก่อนครับผมจะเริ่มต้นบรรยายนะครับตั้งแต่วิธีคิดว่าทำไมโลกใบนี้ถึงคิดค้นองค์กรที่ชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเขาคิดมาจากอะไรต่อเนื่องมาถึงว่าทำไมโลกใบนี้หลากหลายประเทศถึงคิดค้นเรื่องมาตรการยุบพรรคขึ้นมาเขาคิดเพื่ออะไรและจนกระทั่งประเทศไทยของเราอิมพอร์ตนำเข้าศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี40เอามาตรการการยุบพรรคเข้ามาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี40ผ่านประสบการณ์มาเกือบ2ทศวรรษจนวันนี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆมันเป็นอย่างไรมีพรรคไหนที่ถูกสังเวยยุบพรรคกันไปแล้วบ้างด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็จะพูดต่อไปจนถึงว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับการเมืองไทยเนี่ยมีความสำคัญกันอย่างไรและในท้ายที่สุดจะวิเคราะห์ถึงอนาคตของศาลรัฐธรรมนูญไทยหลายคนมักจะมานั่งวิเคราะห์กันใช่ไหมครับวันนี้สื่อสารมวลชนก็จะบอกว่าพรรคก้าวไกลอนาคตพรรคก้าวไกลอยู่ตรงไหนเดี๋ยวบ่ายนี้รู้กันเดี๋ยว3โมงรู้กัน4โมงรู้กันแต่ผมใช้ช่วงเวลานี้จะมาวิเคราะห์ตอนจบว่าอนาคตของศาลรัฐธรรมนูญไทยควรอยู่ตรงไหนเอาละครับขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้มันจะเป็นงานวิชาการสักเล็กน้อยนะครับมีสับแสงทางวิชาการอยู่บ้างแต่จะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับเวลาเรามีรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยเราจะบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดหมายความว่าบรรดากฎหมายอื่นๆห้ามขัดรัฐธรรมนูญบรรดาการใช้อำนาจของรัฐอื่นๆห้ามขัดรัฐธรรมนูญจากวิธีคิดแบบนี้เองเราเรียกว่าหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญหรือ Supremacy of Constitutional Law นะครับ Supremacy of Constitutional Law เป็นความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญต่อมาต่อไปครับโลกตะวันตกครับเอาแผ่นดินสหรัฐอเมริกาก่อนเขาก็เริ่มคิดค้นกันมาว่าถ้าคุณบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจริงๆแล้วถ้ารัฐสภาตรากฎหมายมา1ฉบับแล้วมันขัดรัฐธรรมนูญใครจะเป็นคนบอกองค์กรไหนจะเป็นคนเข้ามาชี้ขาดว่าพ.ร.บ.ที่ตรากันโดยรัฐสภาเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญนะใครจะเป็นคนบอกสหรัฐอเมริกาก็เลยเริ่มต้นครับในคดีสำคัญคดีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้ศาลเป็นคนบอกเวลาศาลไหนจะหยิบกฎหมายฉบับใดมาตัดสินคดีศาลก็จะดูก่อนว่ากฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นแบบนี้เราเลยเรียกกันว่ารูปแบบอเมริกันรูปแบบอเมริกันสรุปหมายถึงอะไรหมายถึงศาลทุกศาลทั้งหมดมีโอกาสชี้ขาดว่ากฎหมายไหนขัดรัฐธรรมนูญอยู่ที่ว่าขึ้นไปเป็นคดีเมื่อไหร่ถ้าขึ้นเป็นคดีเมื่อไหร่ศาลจะหยิบกฎหมายนี้มาใช้ศาลก็ดูได้ก่อนว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมเราเรียกว่าระบบอเมริกันหรือกระจายอำนาจการตรวจสอบไปให้ทุกศาลระบบอเมริกันเมื่อเกิดขึ้นวันแรกสิ่งที่เกิดความคัดค้านขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือใครบรรดานักการเมืองค้านก่อนเลยครับบอกว่าถ้าแบบนี้จะเปิดโอกาสให้ศาลเข้ามาเล่นการเมืองผ่านการตัดสินคดีกฎหมายที่ตัวแทนประชาชนตราออกมาแล้วอยู่ดีๆคุณเป็นใครอยู่คุณมาบอกว่ากฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญบรรดานักการเมืองจำนวนมากคัดค้านแต่ระบบนี้ก็ยังเดินหน้าต่อไปนักการเมืองบางท่านถึงขนาดพูดว่าหากปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปจะเกิดสภาวะการปกครองโดยผู้พิพากษาหรือ government by judgeนะครับด้วยระบบแบบนี้เองครับผมพาทุกท่านข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาฝั่งยุโรปไอ้ฝั่งยุโรปก็มองเข้าไปที่อเมริกาบอกว่าเฮ้ยอเมริกาทำแบบนี้นั่นหมายความว่าศาลทุกศาลมีโอกาสตัดสินคดีว่ากฎหมายคำนูนอย่างนี้ศาลทุกศาลก็มีโอกาสเข้ามายุ่งกับการเมืองสิดังนั้นฝั่งยุโรปนำโดยนักกฎหมายที่ชื่อว่าฮันส์เคลเซนเป็นชาวออสเตรียเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปใช้แบบอเมริกาอันตรายอย่ากันนั้นเลยเราควรตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมาดีกว่าเพื่อให้ทำหน้าที่นี้ไม่ต้องให้ศาลทุกศาลทำแต่ตั้งศาลเฉพาะขึ้นมาทำแล้วก็ให้ชื่อมันว่า Constitutional Court หรือศาลรัฐธรรมนูญ
เราก็เลยเรียกกันว่าเป็นโมเดลรูปแบบแบบออสเตรียรูปแบบออสเตรียหมายถึงจะมีเฉพาะองค์กรเดียวเท่านั้นที่เป็นคนบอกว่าอะไรขัดรัฐธรรมนูญแต่อเมริกานี่ศาลทุกศาลบอกหมดแต่ออสเตรียยุโรปบอกเฮ้ยศาลเดียวที่ศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอเมริกันก็ดีรูปแบบออสเตรียก็ดีทั้ง2รูปแบบนี้พอถึงเวลาใช้ขึ้นมาจริงๆผ่านมาหลายทศวรรษหลายสิบปีเกิดปัญหาทั้งคู่ครับของสหรัฐก็เกิดปัญหาว่าเฮ้ยศาลเข้ามามีบทบาทฐานการเมืองได้ยังไงส่วนของระบบแบบออสเตรียที่มีศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันนั่นแหละมีโอกาสเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองผ่านการตัดสินคดีนะฮะนี่จึงเป็นที่มาครับว่าณวันนี้เริ่มมีนักวิชาการจำนวนมากถกเถียงกันแล้วว่าตกลงไอ้โมเดลไม่ว่าจะอเมริกันโมเดลออสเตรียนโมเดลจะเอายังไงต่อสุดท้ายบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเอาละครับผมพอสังเกตนะครับผมไปต่อตรงนี้ครับท่านจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเนี่ยมันยืนอยู่บนพูดง่ายๆเวลาคุณจะตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งคำถามที่ต้องตอบทุกครั้งตั้งมาทำอะไรศาลรัฐธรรมนูญมีไว้ทำไมถูกไหมครับเวลาเราจะตั้งองค์กรขึ้นมาเราต้องถามก่อนมีไว้ทำไมศาลรัฐธรรมนูญมีไว้ทำไมศาลรัฐธรรมนูญทุกวันนี้ยืนอยู่ได้ในหลากหลายประเทศในโลกก็เพราะอาศัย2หลักนี้ครับหลักที่1คือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะบอกว่าอะไรก็ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจริงก็ต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งมาบอกไงว่าอะไรขัดรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงกลายเป็นองค์กรที่ค้ำประกันว่าจะรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้นี่เขาอธิบายแบบนี้เหตุผลข้อที่2ที่เขาบอกว่าแต่ละประเทศต้องมีศาลรัฐธรรมนูญนะเพราะศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบเสียงข้างมากและคุ้มครองเสียงข้างน้อยยกตัวอย่างเช่นเวลากฎหมายออกกันในสภาเสียงข้างมากชนะทุกครั้งแล้วถ้าเสียงข้างมากพวกมากลากไปออกกฎหมายที่มันขัดรัฐธรรมนูญหมดเลยทำไงอ่ะแล้วถ้าเสียงข้างมากพวกมากลากไปยกมือโหวตอะไรก็ผ่านหมดแล้วเสียงข้างน้อยอยู่ตรงไหนดังนั้นการมีศาลรัฐธรรมนูญก็จะเปิดทางให้เสียงข้างน้อยได้สู้กับเสียงข้างมากว่ากฎหมายที่เสียงข้างมากผ่านออกมามันขัดรัฐธรรมนูญนะก็จะร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับดูแล้วมันดูดีไหมนะพอฟังก็ดูดีเริ่มคล้อยตามว่าศาลรัฐธรรมนูญมันมีประโยชน์นี่ว่านะมันช่วยทำให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดมันช่วยตรวจสอบเสียงข้างมากและมันก็ยังช่วยคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วยนี่คือหลักการในฝันแบบอุดมคติที่คิดกันขึ้นมาว่าทำไมถึงตั้งศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครับแนวคิดเรื่องการยุบพรรคการเมืองเอ๊ะทำไมมันต้องมีการยุบพรรคยุบพรรคการเมืองเนี่ยเกิดจากนักวิชาการคนนี้ครับเขาชื่อว่าคาร์ล ลาเวนสไตน์เป็นนักวิชาการเป็นนักนิติศาสตร์ชาวเยอรมันแล้วก็ต่อต้านนาซีสอนกฎหมายอยู่ในเยอรมันแล้วก็มีความคิดต่อต้านนาซีต่อต้านฟาสซิสต์นาซีต่อต้านฮิตเลอร์สุดท้ายต้องลี้ภัยไปอยู่สหรัฐอเมริกาเขาก็เฝ้ามองประเทศของเขาว่าดูถ้าระบบประชาธิปไตยในเยอรมันในเวลานั้นเนี่ยสุดท้ายคุณจะเสร็จพวกพรรคฟาสซิสต์นาซีก็คือพรรคฟาสซิสต์นาซีใช้ช่องทางของประชาธิปไตยค่อยๆเติบโตขึ้นมาตั้งพรรคลงเลือกตั้งเข้าสภาเสียงข้างมากออกกฎหมายริดรอนสิทธิ์ไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยเรายอมให้มีพรรคการเมืองยอมให้คนแสดงความคิดเห็นยอมให้คนต่อสู้กันในทางการเมืองยอมให้มีส.ส.เข้าสภามาดีเบตถกเถียงออกกฎหมายต่างๆนะแต่เดโมคราซีหรือประชาธิปไตยมันมีวิธีป้องกันตัวเองไหมสุดท้ายประชาธิปไตยเปิดทางให้คนเข้ามาเต็มเลยให้คนเข้ามาแสดงความเห็นเต็มเลยแล้วถ้าเกิดมันแสดงความเห็นกันมากันไปมันคิดอ่านกันไปกันมามันมีอำนาจรัฐปุ๊บแล้วมันล้มประชาธิปไตยล่ะดังนั้นเขาเลยบอกอย่างนี้ประชาธิปไตยต้องมี militant democracy คือต้องติดระบบป้องกันตัวเองไว้ถ้าใครผิดเพี้ยนเข้ามาจ้องจะทำลายประชาธิปไตยต้องมีระบบนี้สู้กลับไปนะครับวิธีคิดแบบนี้เองของลาเวนสไตน์เนี่ยทำให้รัฐธรรมนูญหลังสงครามโลกครั้งที่2ของหลากหลายประเทศพูดง่ายๆมีประสบการณ์ร่วมกันจากการเจอการขึ้นสู่อำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์และพาเยอรมันเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ประหัตประหารคนจำนวนมากคนก็บอกว่านี่ไงเขามาตามกระบวนการลงเลือกตั้งหมดเลยแล้วมันกลายเป็นแบบนี้ดังนั้นรัฐธรรมนูญหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงเอาความคิด militant democracy ไปใส่กันหมดเลยเช่นหากมีพรรคการเมืองไหน
ช้เสรีภาพแล้วไปล้มล้างการปกครองพรรคการเมืองนั้นต้องถูกห้ามถูกยุบหากมีคนไหนใช้เสรีภาพแล้วไปล้มล้างการปกครองคนนั้นต้องหยุดการกระทำห้ามทำสั่งเลิกการกระทำนั้นหากมีกรณีที่เกี่ยวกับคดีอาญาว่าคุณล้มล้างการปกครองก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาเห็นไหมนี่คือไอเดียของ militant democracy ที่ซึมซาบเข้าไปผ่านรัฐธรรมนูญหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเอาละครับมาต่อผมพาทุกท่านเดินทางไปในโลกตะวันตกนี่จริงๆที่ผมพูดมาเมื่อกี้10กว่านาทีนะเวลาสอนหนังสือในคณะนิติศาสตร์นี่ใช้ประมาณสัก9ชั่วโมงนะไม่รวบยอดเหลือแค่นี้พอพาท่านไปทัวร์โลกตะวันตกว่าตะวันตกสร้างสารรัฐธรรมนูญขึ้นมามันคิดจากอะไรทีนี้ประเทศไทยเราเวลาเราจะบอกว่าปฏิรูปการเมืองประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเคารพหลักนิติรัฐนิติธรรมทำรัฐธรรมนูญ40เพื่อการปฏิรูปการเมืองก็เป็นธรรมดาครับก็ไม่เคยทำก็เลยไปดูประเทศอื่นเขาทำส่งคนไปเรียนหนังสือต่างประเทศกันเต็มแล้วก็บอกเอาละวันนี้เราถึงเวลาต้องมาทำรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองก็ไปดูเขาทำอะไรกันมาก็อิมพอร์ตนำเข้ามาครับรัฐธรรมนูญ40ก็เป็นฉบับแรกที่อิมพอร์ตนำเข้าสารรัฐธรรมนูญมาว่าต่อไปนี้ประเทศไทยต้องมีสารรัฐธรรมนูญแล้วต่อไปนี้ประเทศไทยต้องมีเรื่องยุบพรรคแล้วเริ่มกันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40จะเห็นได้ว่าวิธีคิดเรื่องสารรัฐธรรมนูญก็ดีวิธีคิดเรื่องการยุบพรรคก็ดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกตะวันตกมันเป็นประสบการณ์ที่เขาเจอกับตัวเองมันเป็นประสบการณ์ที่เขาเจออดอล์ฟฮิตเลอร์มันเป็นประสบการณ์ที่เขาเจอพรรคนาซีขึ้นมาเรืองอำนาจมันเป็นประสบการณ์ที่ว่าประชาธิปไตยของเขาดันเปิดทางให้ใครก็ไม่รู้มาล้มประชาธิปไตยต้องป้องกันตัวเองนี่เป็นประสบการณ์ที่พวกเขาผ่านมาถึงคิดเรื่องสารรัฐธรรมนูญถึงคิดเรื่องการยุบพรรคแต่ถามดูสิครับว่าประเทศไทยเราผ่านประสบการณ์พวกนี้มั้ยก่อนปี40ไม่เห็นมีเรื่องแบบนี้นี่ว่ามีพรรคไหนจะไปล้มล้างการปกครองไม่มีเลยแต่เอาเข้ามาเพราะอะไรเพราะมันเป็นเทรนด์ครับว่ารัฐธรรมนูญรุ่นใหม่ๆต้องเขียนแบบนี้ฝรั่งมันเขียนงี้เราต้องเขียนบ้างนะก็เขียนเป็นเทรนด์ลอกกันมาแต่เราไม่เคยมีประสบการณ์แบบเขาดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนําเข้าสถาบันทางกฎหมายที่มาจากโลกตะวันตกเกิดมาจากโลกตะวันตกไม่ได้เกิดจากเนื้อนาดินของเราเองเนี่ยเอาเข้ามาใช้ปุ๊บก็จะเป็นธรรมดาที่กลุ่มคนที่มีอํานาจจะเอามาใช้อย่างบิดผันไปตัดต่อพันธุกรรมมันให้มันเป็นแบบไทยๆออกแบบมันให้เป็นแบบไทยๆออกแบบมันว่านี่ฉันไปเอาจากฝรั่งมานะฉันจะเอานู่นเอานี่มานะประเทศอื่นก็มีนะแต่เอาเข้ามาใช้แล้วมันตัดต่อพันธุกรรมมันไม่ได้เหมือนกับที่เขาใช้กันเมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวว่าท่านนายทะเบียนพรรคการเมืองเลขาธิการสำนักงานกกต.คุณแสวงบุญมีโพสต์บทความวิชาการของฝรั่งเรื่อง militant democracy เพื่อจะอธิบายว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็มีการยุบพรรคเนี่ยเรื่องล้มล้างการปกครองใช่มั้ยเนี่ยแหละครับเป็นเทคนิคของคนมีอำนาจในประเทศไทยก็คือเวลาบทบางทีก็จะบอกว่าอย่าอ้างฝรั่งอย่าไปอ้างฝรั่งมันเราเป็นคนไทยแต่อันไหนที่ของฝรั่งมันแล้วเอามาอ้างแล้วตัวเองได้ก็จะอ้างฝรั่งถูกมั้ยแล้วพออ้างฝรั่งแล้วอ้างผิดอ้างถูกไม่รู้เอาอ้างเฉพาะที่ตัวเองได้นี่ก็คือการแบบนี้แหละพอเราเอามาใช้ในประเทศไทยเฮ้ยมันผิดเพี้ยนผิดไปผิดมาผิดมาผิดไปในโลกตะวันตกเองก็เช่นเดียวกันครับพอเอาความคิดแบบนี้ไปใช้ปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนบนมีอำนาจมันก็เอาความคิดแบบนี้ไปบิดเบือนบิดผันเอามาใช้เป็นเครื่องมือจัดการฝ่ายตรงข้ามเราจึงมีประสบการณ์ในโลกตะวันตกว่ามันไปยุบพรรคอะไรก็ไม่รู้มีกันเต็มไปหมดในเยอรมนีที่เป็นต้นตำรับช่วงเริ่มต้นใช้รัฐธรรมนูญหลังสงครามโลกก็ไปยุบพรรคคอมมิวนิสต์มัน1ทีและก็ไปยุบพรรคนาซีใหม่อีก1ทีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ยุบเลยไม่ยุบอีกเลยล่าสุดพรรคนีโอนาซีเพิ่งถูกคดีร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเขาก็ไม่ยุบนะศาลรัฐธรรมนูญบอกเลยไอ้นี่พรรคนี้ความคิดนาซีไอ้พรรคนี้ปฏิปักษ์ประชาธิปไตยแต่ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันบอกว่ามันยังแค่คิดมันยังไม่ถึงขั้นล้มมันอีกไกลแสนไกลเหลือเกินที่จะถึงขั้นล้มดังนั้นต้องปล่อยให้เขาอยู่ไปก่อนเห็นไหมจะเห็นว่าจากเมื่อก่อนตอนเริ่มต้นโอ้โหคอมมิวนิสต์โดนยุบพรรคนีโอนาซีโดนยุบผ่านมาเรื่อยๆสามรุ่นเยอรมันก็ยืดหยุ่นมากขึ้นว่าเฮ้ยคุณต้องเคารพเสรีภาพความเห็น
แม้พักนี้มันจะคิดแบบนาทีก็ตามก็ให้มันมีชีวิตต่อไปเว้นเสียแต่มันจะล้มล้างจนระยะประชิดแล้วค่อยไปจัดการมันเห็นไหมนี่คือแนวต่างๆทีนี้ครับพอหลากหลายประเทศเอาไปใช้ครับก็เอาไปใช้เพื่อยุคพักฝ่ายตรงข้ามกันมั่วกันไปหมดดังนั้นครับยุโรปก็เลยขบคิดครับพวกบรรดานักวิชาการก็ขบคิดว่าเฮ้ยในเมื่อเอามาตรการยุคพักมาใช้เนี่ยใช้ยังไงให้มันถูกต้องวะก็เกิดอันนี้ขึ้นมาครับก็ต่อได้ไหมโอเคนะครับเกิดอันนี้ขึ้นมาครับยุโรปเนี่ยมีองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า Council of Europe องค์กรนี้ไม่ใช่สหภาพยุโรปสหภาพยุโรปมีรัฐสมาชิกอยู่27ประเทศนะครับ Council of Europe มีมากกว่า27ประเทศผมก็เจอว่าน่าจะ50กว่าประเทศละองค์กรที่ชื่อว่า Council of Europe เนี่ยเขาก็มีบทบาทสำคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุกประเทศด้วยการมองว่าเฮ้ยไอ้ประเทศต่างๆรัฐบาลเนี่ยอาจจะละเมิดสิทธิสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ให้ร้องมาที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปที่ได้ตั้งอยู่ที่เมืองสตราสบูร์กประเทศฝรั่งเศสไอ้ Council of Europe ยังมีบทบาทเรื่องเด็กเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐสมาชิกต่างๆเขาก็เลยตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับชื่อว่าคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยกฎหมายเรียกชื่อเล่นของมันว่ากรรมธิการเวนิสคอมมิชชั่นเรียกว่ากรรมธิการเวนิสเพราะอะไรเพราะมันไปเริ่มต้นตั้งกันที่เวนิสเรียกว่ากรรมธิการเวนิสว่าอะไรเพราะมันทำการกันอยู่ที่เวนิสประชุมกันที่เวนิสก็เรียกกันเล่นๆว่ากรรมธิการเวนิสกรรมธิการเวนิสจะทำภารกิจเรื่องคอยไปดูซิว่ารับสมาชิกแต่ละที่เนี่ยมาตรฐานเรื่องการเลือกตั้งผ่านไหมพรรคการเมืองเป็นยังไงศาลรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรเสรีภาพในการแสดงความเห็นการรวมตัวกันตั้งพรรคการเมืองของแต่ละรัฐสมาชิกเป็นอย่างไรทีนี้ครับเขาก็เห็นครับว่ามันเริ่มใช้การยุบพรรคมั่วๆกันเต็มไปหมดแล้วชักจะแตกแถวไปจากแนวคิดเริ่มต้นอย่างนั้นเลยครับเมื่อ10ธันวา11ธันวาปี1999 2542กรรมาธิการเวนิสก็เลยออกไกด์ไลน์ภาษาอังกฤษเรียกไกด์ไลน์ภาษาฝรั่งเศสเรียกลินดิเลคทิสนะครับก็คือแนวปฏิบัติออกแนวปฏิบัติขึ้นมาครับว่าหากบรรดารัฐสมาชิกต่างๆต้องการกำหนดเรื่องมาตรการยุบพรรคการเมืองจะต้องเป็นแบบไหนหากจะมีการยุบพรรคจะต้องเป็นแบบใดออกมาทั้งหมด7ข้อออกมาทั้งหมด7ข้อครับข้อที่1ยืนยันว่าเสรีภาพของการรวมตัวกันก่อตั้งเป็นพรรคการเมืองนี่สำคัญมากเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแสดงความคิดเห็นต่างๆของพรรคการเมืองสำคัญมากเขายืนยันเป็นข้อที่1เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่อมาเขาบอกว่าหากจะมีการยุบพรรคเกิดขึ้นการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นข้อตรงข้ามกับการตั้งพรรคถูกไหมเสรีภาพของคนจะตั้งพรรคไอการยุบเนี่ยมันเป็นการจำกัดสิทธิ์เรื่องการตั้งพรรคจำกัดสิทธิ์คนเรื่องลงไปเล่นการเมืองนะดังนั้นเมื่อมันเป็นข้อจำกัดเขาก็เลยบอกว่าหากจะมีการยุบพรรคให้อยู่ภายใต้อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปและข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องนี่แนวปฏิบัติข้อที่2แนวปฏิบัติข้อที่3เขาเขียนเอาไว้ชัดเลยครับว่าพรรคการเมืองจะถูกยุบได้ก็ต่อเมื่อใช้ความรุนแรงลองไปดูเอกสารได้เลยดาวน์โหลดได้มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนมีหมดเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าพรรคการเมืองที่จะถูกยุบได้ต้องใช้ความรุนแรงไวโอเลนต์ใช้ความรุนแรงเพื่อไปทำลายระบบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเขาใช้คำว่า democratic constitutional order คือคุณใช้ความพรรคการเมืองเนี่ยไปรวมกำลังใช้ความรุนแรงล้มระบบรัฐธรรมนูญทิ้งอย่างเนี้ยพรรคนั้นต้องถูกยุบนะครับเขาบอกว่าเขียนหมายเหตุต่อไปด้วยในแนวปฏิบัติข้อที่3การที่พรรคการเมืองเสนอแก้กฎหมายการที่พรรคการเมืองเสนอแก้รัฐธรรมนูญตามกระบวนการไม่ถือเป็นการล้มล้างครับนี่ข้อปฏิบัติข้อที่3เขาข้อปฏิบัติข้อที่4เขายังเขียนบอกว่าพรรคการเมืองไม่ต้องรับผิดชอบการกระทำของสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่ไปทำโดยที่พรรคไม่ได้สั่งนั่นก็คือเป็นการสอดคล้องของหลักกฎหมายเรื่องนิติบุคคลกันนิติบุคคลเราบอกว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลใช่ไหมการแสดงออกไหนถือว่าพรรคเป็นคนทำการแสดงออกไหนถือว่าผูกพันพรรค
การแสดงออกนั้นมันต้องผ่านกรรมการบริหารพรรคก็เหมือนบริษัทอะคุณจะบอกว่าบริษัทเป็นทำอะไรคุณก็ต้องดูไว้กรรมการบริษัทมันว่าอะไรถูกไหมนี่ก็เช่นเดียวกันคุณจะบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่พรรคทำต้องดูว่ากรรมการบริหารพรรคสั่งหรือเปล่าสั่งสมาชิกให้ไปทำหรือเปล่าแต่ถ้าสมาชิกในฐานะปัจเจกบุคคลเขาไปทำกันเองพรรคไม่เกี่ยวเอาเหตุนี้มายุบพรรคไม่ได้เช่นบอกว่าไอ้พรรคเนี่ยดันมีคนคนนึงมีความคิดกบฏล้มล้างการปกครองก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลที่เขาคิดแบบนี้แต่พรรคเขาไม่ได้ทำนี่ครับดังนั้นยุบพรรคไม่ได้เขายังบอกต่อไปในข้อที่5ครับบอกว่าการยุบพรรคจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็น last resort คือมาตรการสุดท้ายหมายความว่าถ้ามันมีการคิดอ่านกันรวมกำลังกันคิดจะล้มล้างอะไรกันเนี่ยรัฐบาลมีกลไกเต็มไปหมดใช้ไปก่อนไม่ใช่มาถึงเปรี้ยงยุบพรรคเลยต้องให้มันเป็นมาตรการสุดท้ายจริงๆถึงค่อยยุบพรรคข้อที่6เขาบอกว่าการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นหลักคือเสรีภาพตั้งพรรคการเมืองข้อยกเว้นคือยุบพรรคดังนั้นเมื่อมันเป็นข้อยกเว้นต้องตีความอย่างเคร่งครัดอย่างยิ่งหมายความว่าต้องดูให้มันชัดว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำของพรรคเขาจริงๆนะไม่ใช่การกระทำของสมาชิกบางคนต้องดูให้ชัดจริงๆนะว่าพรรคนี้มันกระทำการล้มล้างจริงๆผลมันใกล้ชิดกับเหตุที่กระทำอย่างยิ่งต้องดูให้ชัดนะว่ามาตรการยุบพรรคเนี่ยมันพอสมควรแก่เหตุหรือเปล่าไม่ใช่เขาทำแค่ครึ่งนิ้วก้อยคุณบอกว่าผิดแล้วล้มล้างเลยต้องให้มันพอสมควรแก่เหตุตามหลักที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า proportionality และสุดท้ายเขาบอกว่าคนยุบต้องเป็นศาลไม่ใช่ให้รัฐบาลยุบศาลเท่านั้นจะเป็นมีอำนาจยุบพรรคซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลอื่นตามที่แต่ละประเทศกำหนดแล้วพอเป็นศาลคดียุบพรรคก็ต้องเปิดกระบวนพิจารณาให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างเป็นธรรมโปร่งใสรับประกันสิทธิ์ของคู่ความใช่ไหมนี่คือแนวทั้งหมดของคณะกรรมการเวนิสผมพูดมาถึงตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านนายทะเบียนพรรคการเมืองที่บอกเรื่อง militant democracy เนี่ยได้อ่านอันนี้หรือเปล่าก็ผมไม่เคยคิดอยากอ้างฝรั่งนะแต่ถ้าอ้างฝรั่งมาผมก็จะอ้างฝรั่งกลับเหมือนกันทีนี้เขาอ้างฝรั่งมาเราก็อ้างฝรั่งกลับแต่มันไม่ใช่ฝรั่งที่เราไปอ้างมั่วๆซั่วๆนะครับเพราะอะไรครับศาลรัฐธรรมนูญไทยเราเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการเวนิสท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกหลายท่านเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการเวนิสอยู่บ่อยครั้งบ่อยหนเมื่อต้นปีนี้ก็เพิ่งไปมาถ่ายรูปกันหรูหราเต็มที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในที่ประชุมของกรรมการเวนิสนะลองไปดูเว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เลยเขาเอามาโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยว่าวันนี้ท่านประธานวันนี้ท่านตุลาการเดินทางไปเยือนเชื่อมความสัมพันธ์กับคณะกรรมการเวนิสยังไม่พอครับทุกท่านทราบไหมว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในโลกนะเราโกอินเตอร์เรามีความสัมพันธ์กับต่างประเทศเดือนหน้าครับกลางเดือนกันยายนศาลรัฐธรรมนูญไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญแห่งเอเชียศาลรัฐธรรมนูญไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญแห่งเอเชียแล้วศาลรัฐธรรมนูญไทยก็เชิญตัวแทนจากคณะกรรมาธิการเวนิสมาร่วมประชุมด้วยในเมื่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันขนาดนี้คบหากันขนาดนี้รับแรงบันดาลใจอิทธิพลจากการวางแนวต่างๆของพวกเขาแบบนี้อยากจะไปร่วมกับเขาแบบนี้ก็หมายความว่าการวินิจฉัยคดียุบพรรคจะต้องเป็นไปตามแนว7ข้อนี้หรือไม่เมื่อเช้านี้ผมเพิ่งอ่านข่าวเจออ่านจากเดอะรีพอร์เตอร์สัมภาษณ์คุณกันนวีสืบแสงสสพักเป็นธรรมคุณกันนวีก็ดีใจหายทำในฐานะปัจเจกบุคคลเขียนอีเมลไปหาเลขาธิการกรรมการเวนิสเนี่ยว่าเนี่ยคดียุบพักก้าวไกลเนี่ยมันเป็นไปตาม7ข้อไหมคณะกรรมการเวนิสเขาก็มีมารยาทเนี่ยเราใช้คำว่ามารยาทหน่อยเดี๋ยวสสพักอื่นจะบอกว่าไม่มีมารยาทการพูดกรรมการเวนิสเขาบอกว่าเขามีมารยาทเขาบอกว่า
มันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยจะส่งหนังสือไปถามความเห็นเขาไหมเพราะเขาเป็นคู่กันไงเขามีความสัมพันธ์กันถ้ายังไม่ถามเขาก็ไม่กล้าบอกหรอกถูกไหมแต่เขายืนยันว่าเขาจะมาร่วมในการประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญแห่งเอเชียในกลางเดือนกันยายนทีนี้ผมก็เลยตั้งคำถามว่าปกติเนี่ยผมไม่ค่อยอ้างหรอกฝรั่งถ้าเรื่องของไทยก็คุยเรื่องบ้านเราเนี่ยแหละแต่ในเมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเลขาธิการสำนักงานกกต.นายแสวงบุญมีอ้างงานวิจัยฝรั่งมาผมก็ต้องอ้างกลับเช่นเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการเวนิสแล้วจะเชิญเข้ามาประชุมกลางเดือนหน้าด้วยก็ต้องเอากลางให้ดูครับว่ากรรมการเวนิสเขามองแบบนี้เอาละครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงจะตัดสินผมไม่ไปก้าวล่วงอำนาจศาลรัฐธรรมนูญท่านเพราะปากกาอยู่ในมือท่านแต่อยากให้พวกเราลองดูว่าคำวินิจฉัยถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามนี้ป่ะถึงเวลาอันควรกลับบ้านเราครับมากลับสู่ประเทศไทยครับเส้นทางการยุบพรรคการเมืองตั้งแต่เราใช้รัฐธรรมนูญ40 50 60 3ฉบับเราเริ่มมีมหกรรมการยุบพรรคนะครับจริงๆมันมีการยุบพรรคเล็กพรรคน้อยอยู่บ้างแต่มันเหตุตามกฎหมายกำหนดเช่นจำตั้งสมาชิกไม่ถึงสมาชิกไม่จำนวนไม่ครบตามเกณฑ์ไม่ส่งเอกสารการใช้เงินใช้ทองต่างๆไอ้พวกนี้ก็โดนยุบกันไปตามปกติแต่ผมคัดมาเฉพาะพรรคใหญ่ๆพรรคที่มีส.ส.มากๆคัดมาเฉพาะพรรคที่เวลาถูกยุบแล้วมันส่งผลสะเทือนต่อการเมืองไทยก็ไล่เรียงมาตามลำดับปี2550วันที่30พฤษภาคม2550คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยที่3ถึง5ทับ250วินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักไทยและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค111คนเป็นเวลา5ปีเรื่องราวตอนนั้นเป็นอย่างไรหลายท่านอาจจะจำได้หลายท่านอาจจะจำไม่ได้ผมทวนความจำให้สักเล็กน้อยครับมันเป็นแบบนี้ครับณนะวันนั้นเนี่ยจำกันได้ไหมครับว่ามีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรขึ้นมาแล้วก็ทางรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรก็ยุบสภาแล้วก็จะเตรียมให้มันมีการเลือกตั้ง2เมษายน49แต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งนั้นเกิดขึ้นแล้วพรรคหลายพรรคร่วมกันบอยคอตไม่ลงเลือกตั้งพรรคไทยรักไทยก็ถูกกล่าวหาว่าไปจ้างวานพรรคเล็กมาลงเลือกตั้งแข่งกับเขาแล้วก็มีหลักฐานจับได้อะไรต่างๆก็เลยมีคนไปร้องยุบพรรคว่านี่คุณจ้างวานพรรคเล็กลงแข่งในการเลือกตั้ง2เมษายน49แต่หลังจากนั้นครับศาลรัฐธรรมนูญนะฮะก็มาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2เมษายนเนี่ยมันเป็นโมฆะต้องไปเลือกกันใหม่แล้วหลังจากนั้นครับก็มีแอนแอนแอน19กันยา49พลเอกสุนทิบุญรัตน์กลินออกมารัฐประหารในชื่อคปค.แล้วคปค.ยึดอำนาจเนี่ยสิ่งที่คปค.ของคณะสนธิทำเนี่ยวันแรกคืออะไรฉีกรัฐธรรมนูญ40แล้วก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเวลานั้นยุบทิ้งไม่ให้มีศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะครับตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ไม่พอหลังจากนั้นก็ไปออกประกาศมา1ฉบับบอกว่าคดีต่างๆที่มันอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเดิมให้โอนมาที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้หมดบอกว่าถ้าพรรคไหนถูกยุบต่อไปให้มีโทษเพิ่มด้วยคือตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค5ปีนะฮะฉบับที่27ประกาศคปค.ออกมาบอกว่าให้พรรคไหนถูกยุบให้กรรมการโดนตัดสิทธิ์5ปีด้วยจำเนียนการผ่านมาครับจนมาถึง30พฤษภาคม50คณะตุลาการนูนก็เลยวินิจฉัยครับว่าการที่พรรคไทยรักไทยโดยพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลไปจ้างวานพรรคเล็กลงเลือกตั้งแข่งเนี่ยถือว่าเป็นการได้มาซึ่งอำนาจโดยวิถีทางอันไม่เป็นประชาธิปไตยยุคพรรคไทยรักไทยแล้วก็เอาไอ้ประกาศคปค.ฉบับ21มาใช้บังคับย้อนหลังเพื่อลงโทษกรรมการบริหารพรรค111คนทุกท่านพอเข้าใจนะวันที่เหตุการณ์จ้างพรรคเล็กเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่มีบทลงโทษตัดสิทธิ์5ปีหลังรัฐประหารเพิ่งมาออกแล้วตุลาการมันก็เอาไอ้กฎหมายเนี่ยกลับมาใช้ย้อนหลังบอกว่าต้องตัดสิทธิ์ด้วยนะครับในเวลานั้นถือว่าร้ายแรงมากผมเป็นอาจารย์นิติศาสตร์อยู่ก็ร่วมกันกับท่านอาจารย์โรเจตและอีกหลายท่านออกไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำแบบนี้ไม่ได้เ
นี่คือคุณเอาประกาศคณะรัฐประหารมาใช้ไม่พอใช้ย้อนหลังเป็นโทษด้วยคนที่เขารู้คนที่เขากระทำการนั้นเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะถูกตัดสิทธิ์อยู่ดีๆคุณไปฟ้องศาลแล้วแล้วคุณก็มาออกประกาศทีหลังบอกว่าเฮ้ยโดนตัดสิทธิ์มันก็ไม่เป็นธรรมนะฮะถูกสังเวยไปพักแรกเป็นพักที่คะแนนนิยมเยอะที่สุดในประเทศไทยเวลานั้นถูกสังเวยไปพักแรกนักการเมือง111คนที่เขาเรียกกันบ้านเลขที่111ถูกแบน5ปีแล้วทุกท่านทราบไหมครับไม่กี่ปีถัดมามันก็มีการไปฟ้องคดีอาญาพลเอกธรรมรักษ์อิสลางกูลเรื่องจ้างวานพักเล็กด้วยสุดท้ายไปคดีถึงที่สุดยกฟ้องครับแต่ว่าพักมันถูกยุบไปแล้วนะครับตัดสิทธิ์ไปแล้วนะฮะแต่ป้อภัยดำเนินคดีอาญาพลเอกธรรมรักษ์ยกฟ้องครับใครรับผิดชอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาล่ะเอาเราก็มีรัฐธรรมนูญ50มาใช้พักไทยรักไทยถูกยุบไปเขาก็ย้ายกันไปอยู่พลังประชาชนขึ้นมาก็ลงเลือกตั้งก็ได้เสียงข้างมากตั้งรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นเกิดอะไรครับมีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรปิดสนามบินด้วยแล้วก็คุณสมัครพ้นจากตำแหน่งเพราะชิมไปบ่นไปใช่ไหมก็เอาคุณสมชายมาเป็นแต่คุณสมชายไม่ได้เข้าทำเนียบเลยเพราะโดนปิดทำเนียบหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรล่ะครับเอาล่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมาตรา237นะมันเขียนแบบนี้ครับบอกว่าหากมีสมาชิกไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหัวหน้ารู้กรรมการรู้แล้วไม่เตือนไม่เบรกไม่ห้ามให้พรรคนั้นถูกยุบแล้วบังเอิญตอนลงเลือกตั้งเนี่ยคุณยงยศติยภัยรัตน์เป็นกรรมการบริหารพรรคประชาชนในเวลานั้นแกถูกใบแดงคุณสุนทรวีลาวันแกเป็นกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตยแกถูกใบแดงและก็มีอีกท่านหนึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทยถูกใบแดงทีนี้พอถูกใบแดงคนก็เลยกกต.ก็เลยร้องยุบพรรคบอกว่าก็นี่ไงกรรมการบริหารพรรคทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมาตรา237ของรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องยุบพรรคเลยคดีก็ขึ้นไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญ2 ธันวา 51ครับวินิจฉัยยุบ3พรรคตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคอีก109คนแล้วหลังจากนั้นกลุ่มพันธมิตรก็ออกจากสนามบินไม่มีการชุมนุมอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็มีการตั้งรัฐบาลใหม่ข้ามขั้วกันคุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะสองเหตุการณ์นะครับเอ้าเส้นทางมหากาพย์การยุบพรรคไทยยังเดินหน้าต่อครับปี62ครับหลังรัฐประหาร57ก็อยู่ในอำนาจยาวจะคืนอำนาจให้คนลงเลือกตั้งก็ออกแบบรัฐธรรมนูญมาเพื่อไม่ให้มีพรรคไหนได้เสียงข้างมากเด็ดขาดทางพรรคเพื่อไทยเขาก็คิดอ่านกันอย่างนี้เขาตั้งพรรคแฝดของเขาคือพรรคไทยรักษาชาติขึ้นมาแล้วพรรคไทยรักษาชาติก็เสนอชื่อทูลกระหม่อมอุบลรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่มีปัญหารับรองการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยเตรียมเดินหน้าหาเสียงแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆฟ้าผ่าเปรี้ยงครับกกต.คนเดิมคนเดียวคณะเดิมคณะเดียวที่เคยรับรองสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ของพรรคไทยรักษาชาติกกต.คนเดิมคนเดียวคณะเดียวกันเองก็ไปร้องยุบพรรคครับว่าพรรคไทยรักษาชาติกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีศักดิ์ศรีเป็นมุกเพราะคุณเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกศาลรัฐธรรมนูญก็เลยวินิจฉัย9-0นะครับ3/62ยุบไทยรักษาชาติและตัดสิทธิ์อีก13คนเอาละครับเดินทางต่อมาปีถัดมา5/63 21กุมภาปี63อันนี้ผมเองจากคนที่เคยวิจารณ์นี่ตอนนั้นผมก็วิจารณ์ตอนนี้ผมก็วิจารณ์ตอนนี้ผมก็วิจารณ์วิจารณ์แล้วโดนคดีด้วย2อันนี้ไม่โดนมาทำวิจารณ์อันนี้ผมโดนคดีดูหมิ่นศาลเลยนายพันเอกบุรินทร์ทองประไพไปแจ้งความผมดูหมิ่นศาลเลยเดชะบุญสู้คดีไปมาอัยการสั่งไม่ฟ้องนะผมโดนผมเขายุบผมวิจารณ์เขายุบผมวิจารณ์แล้วยุบอีกผมวิจารณ์อีกพอมารอบนี้ตัวเองโดนยุบเองครับแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เองครับ16คนแล้วก็ยังวิจารณ์ต่อไปครับนะทีนี้ครับยุบพรรคอนาคตใหม่ทุกท่านคงทราบดีก็เหตุมาจากการกู้เงินแล้วก็บอกว่าการกู้เงินเนี่ยคือรายได้นะครับถือว่า
ผิดกฎหมายพรรคการเมืองรายละเอียดอาจจะไม่พูดซ้ำเพราะพูดไปหลายเวทีแล้วแต่ต้องการฉายมาให้เห็นว่านี่คือเส้นทางการยุบพรรคของบ้านเราเอาละครับชวนกันไปต่อครับผมเมื่อกี้ขึ้นไทม์ไลน์ให้ดูนะว่าพรรคใหญ่ๆถูกยุบเนี่ยเหตุแห่งการยุบมันเป็นอย่างไรตรงนี้ผมจะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของเหตุการยุบพรรคกลุ่มแรกๆที่โดนเนี่ยพรรคไทยรักไทยโดนอันแรกคือจ้างวานพรรคเล็กแต่ตอนนั้นมันไม่มีข้อหานะครับจ้างวานพรรคเล็กเขาก็เอาคำว่าจ้างวานพรรคเล็กโยงเข้าไปว่าเป็นการใช้อำนาจได้อำนาจมาโดยวิถีทางอันไม่เป็นประชาธิปไตยถูกไหมคือข้อหาที่จะโดนยุบได้มันต้องข้อหานี้คืออะไรนะพยายามได้อำนาจมาโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเขาก็เลยผูกว่าไอ้จ้างวานพรรคเล็กเท่ากับเป็นการแสวงหาอำนาจโดยวิถีทางไม่เป็นประชาธิปไตยเอาละครับพอมาถึงรุ่นนี้พลังประชาชนมัชฌิมาชาติไทยโดนเรื่องอะไรก็โดนเขียนรัฐธรรมนูญล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วในมาตรา237บอกกรรมการบริหารพรรคทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง1คนโดนยุบพรรคตัดสิทธิ์ทั้งเข่งใช้เทคนิคทางกฎหมายเขียนรอไว้แล้วนะครับพอมาถึงไทยรักษาชาติอันนี้เป็นเรื่องปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีศาสตร์ทรงเป็นประมุขพอมาอนาคตใหม่อันนี้โดนเรื่องเงินกู้ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองพอมาก้าวไกลล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเห็นได้ว่าทิศทางเนี่ยจากเมื่อก่อนพยายามเอาเรื่องผิดกฎหมายเลือกตั้งเอาเรื่องเทคนิคทางกฎหมายมายุบพรรคณวันนี้มันเดินทางมาจุดที่ว่าจะยุบพรรคด้วยข้อหาล้มล้างการปกครองจากหาจุดเล็กๆผิดกฎหมายเลือกตั้งหาจุดนั้นจุดนี้แล้วก็ส่งผลยุบพรรคเขียนรัฐธรรมนูญเขียนกฎหมายย้อนหลังลงโทษย้อนหลังเอามาใช้มันค่อยๆพัฒนาเดินทางมาจนถึงว่าต่อไปนี้พรรคที่ถูกยุบเนี่ยกำลังจะโดนข้อหาล้มล้างการปกครองแล้วถ้าเราย้อนกลับไปอ่านคำวินิจฉัย 3/62 ยุคไทยรักษาชาติย้อนกลับไปอ่านคดี 3/67 ที่พรรคก้าวไกลโดนเมื่อเดือนมกราเรื่องใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครองอ่านคำวินิจฉัย2ฉบับนี้แล้วอ่านทั้งหมดทุกบรรทัดทุกย่อหน้าศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นแล้วพอใช้ข้อหาแบบนี้ทสช.โดนไป1ก้าวไกลโดนไปคดี1เดี๋ยวจะโดนอีกคดีเนี่ยนั่นหมายความว่าจากเดิมพรรคที่ถูกยุบเราก็ไม่พอใจแล้วนะมวลชนต่างๆไม่พอใจต่างๆเนาะแต่อย่างน้อยมันก็ใช้เทคนิคกฎหมายผิดกฎหมายเลือกตั้งใบดงใบแดงเลยว่าไปเนาะกู้งงกู้เงินว่าไปเฮ้ยวันนี้ทสช.และก้าวไกลข้อหาที่โดนคือล้มล้างการปกครองใช้เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองการปกครองที่ว่าชื่อเต็มคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ถ้าเราอ่านข้อเขียนคำวินิจฉัย 3/62 3/67 จะเห็นได้ว่าศาลพูดส่วนใหญ่เป็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นผมจึงมีความเห็นว่าการร้องยุบพรรคกันด้วยเรื่องแบบนี้ไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อ้าวล่ะต่อไปครับพอวาดเส้นทางมหากาพย์การยุบพรรคไปแล้วเนี่ยก็จำเป็นครับที่จะต้องคุยกันต่อครับว่า20ปีที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทยเนี่ยมันมีบทบาทสัมพันธ์กันอย่างไรเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าศาลรัฐธรรมนูญถูกนำเข้ามาโดยรัฐธรรมนูญ40ต่อเรื่อง50 60แต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพิ่งถูกกลายเป็นเป้าของสังคมมากๆเนี่ยก็ช่วงปี49ช่วง10ปีแรกอาจจะมีอยู่บ้างโดยเฉพาะคดีอะไรครับคดีซุกหุ้นของคุณทักษิณชินวัตรที่รอดไปได้8/7คนก็เริ่มเฮ้ยศาลรัฐธรรมนูญคือใครวะมันมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชถึงขนาดนี้เลยเหรอจะมาตัดสิทธิ์คนที่เขาได้คะแนนเสียงมาท่วมท้นอย่างนี้เหรอก็เริ่มตั้งคำถามเริ่มเอ๊ะกันขึ้นมาแต่มันยังไม่เอ๊ะดังมากครับมาเอ๊ะดังมากตอนปี49เนี่ยแหละแล้วก็เอ๊ะต่อมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ผมก็เลยเรียกว่า2ทศวรรษเนี่ย2ทศวรรษที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย
มีบทบาทอย่างไรผมแบ่งเป็น4เฟสเฟสที่1เราเรียกกันว่าตุลาการพิวัตรคำว่าตุลาการพิวัตรนะครับคนที่คิดคำนี้ขึ้นมาคืออาจารย์ธีรยุทธบุญมีอาจารย์ธีรยุทธบุญมีคิดขึ้นมาจากไหนก็คือเมื่อวันที่25เมษายน2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงองค์ที่แล้วพระองค์ทรงมีโอกาสมีพระราชดำรัสต่อผู้พิพากษาศาลยุติธรรมและก็ตุลาการศาลปกครองสูงสุดพูดถึงบทบาทของศาลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมอาจารย์ธีรยุทธบุญมีก็เอาพระราชดำรัส2ฉบับนี้มาอธิบายขยายความต่อบอกนี่แหละคือตุลาการพิวัตรเรียกร้องให้ศาลเข้ามามีบทบาท active judicial activism active มากขึ้นในการแก้ไขปัญหาวิกฤตให้เรื่องของการเมืองเนี่ยไปจัดการกันที่ศาล judicialization of politics แล้วอาจารย์ธีรยุทธก็ตั้งชื่อว่าตุลาการพิวัตรบ้านเมืองจะพิวัตรได้จะอภิวัตรก้าวหน้าเจริญวัฒนาได้ต้องให้ตุลาการมามีบทบาทจัดการแก้ไขปัญหาหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับผมจะไล่คดีให้ฟังนะผมจะไล่ให้ฟังว่าเฟสตุลาการพิวัตรเขาเริ่มจากอย่างไรเขาเริ่มจากอันนี้ก่อนครับว่าปี49จำได้ไหมครับเขามีการเลือกตั้ง2เมษายน49หลังจากมีพระราชดำรัส25เมษายน49หลังจากอาจารย์ธีรยุทธประดิษฐ์คำว่าตุลาการพิวัตรปุ๊บมีการประชุมกันระหว่างประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลรัฐธรรมนูญนั่งประชุมกันว่าเราจะหาทางออกให้บ้านเมืองอย่างไรหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง2เมษายน49เป็นโมฆะเนื่องมาจากว่ามีการหันคูหาออกไปแล้วมีคนเอากล้องไปซูมแล้วเห็นว่าใครกาอะไรทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับโมฆะทั้งประเทศที่เลือกกันไป2เมษายน49หลังจากนั้นเกิดอะไรต่อครับก็เตรียมการจะเลือกตั้งใหม่แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้เลือกรัฐประหารเสียก่อนพอรัฐประหารปุ๊บยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาออกไอประกาศคปค.ฉบับ27ใช้ตัดสิทธินักการเมืองย้อนหลัง5ปีที่ผมเล่าไปแล้วเอามาใช้ปุ๊บ30พฤษภาคม50ยุบไทยรักไทยตัดสิทธิ์111คนเอากฎหมายมาใช้ย้อนหลังเห็นมั้ยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อครับอ้าวก็ไปเลือกตั้งได้คุณสมัครมาเป็นนายกคุณสมัครอยู่ไม่กี่เดือนโดนพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชิมไปบ่นไปช่วงเนี้ยผมเริ่มนักวิชาการอธิบายกันว่าอย่างเนี้ยมันเข้าข่ายเป็น judicial coupjudicial coup หมายความว่ามันเป็นการคูการตัดสินคดีที่มันส่งผลให้มีการล้มรัฐบาลคือแทนที่เมื่อก่อนล้มรัฐบาลจะล้มโดยกองทัพใช่มั้ย military coup เอ๊ะต่อไปนี้มีการล้มรัฐบาลผ่านการตัดสินคดีนักวิชาการฝรั่งเขาเลยตั้งชื่ออย่างนี้ว่า judicial coup ผมแปลเป็นภาษาไทยว่ารัฐประหารทางตุลาการเฟสนี้เริ่มมาอะไรครับก็เริ่มตอนคุณสมัครเป็นนายกก็ให้คุณสมัครพ้นจากตำแหน่งไปข้อหาเป็นลูกจ้างไปจัดรายการชิมไปบ่นไปรับเงินเดือนจากบริษัทที่ทำสื่อเป็นลูกจ้างพ้นไปในคำวินิจฉัยนั้นก็เขียนว่าลูกจ้างเนี่ยแปลตามความหมายแบบกฎหมายแรงงานไม่ได้นะต้องเอาพจนานุกรมมาดูลูกจ้างหมายถึงอะไรคุณสมัครรับเงินจากนี้ดังนั้นพ้นจากตำแหน่งหลังจากนั้นเกิดอะไรครับรัฐบาลเขาก็ตั้งคุณสมชายเป็นมีการชุมนุมต่อเนื่องแล้วก็ไปยุบพรรคพลังประชาชนต่อนะครับตัดสิทธิ์อีก109คนก็เงียบหายไปแต่พอเลือกตั้งปี54ได้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรของพรรคเพื่อไทยกลับมาไปสักพักเป็นช่วงฮันนีมูนพอมาปี55อ้าวเริ่มแล้วครับเริ่มอะไรครับพรรคเพื่อไทยเขาหาเสียงไว้ว่าเขาจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแทนปี50ก็เริ่มต้นจากแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างมาทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าแก้รัฐธรรมนูญแบบนี้ล้มล้างการปกครองถือว่าได้อำนาจมาไม่เป็นไปตามประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เขาแก้รัฐธรรมนูญแต่ศาลขอแนะนำนะถ้าอยากจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ให้ไปประชามติก่อนซึ่งในรัฐธรรมนูญ50ไม่ได้พูดเลยเท่านั้นไม่พอในรัฐธรรมนูญ50ไม่ได้พูดเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจการแก้รัฐธรรมนูญได้แต่ศาลใช้มาตราอื่นแหวกเข้าไปนะแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยอยากจะแก้ไปทำประชามติก่อนพรรคเพื่อไทยเลยเปลี่ยนแผนตอนนั้นครับอย่างนี้แก้รายมาตราแล้วกันก็เลยไปจัดการแก้สวก่อนเลยจากการที่สวแต่งตั้งครึ่งนึงเลือกตั้งครึ่งนึงให้สวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
ก็มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญทันทีครับบอกแก้รัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็รับเอาไว้แล้วก็บอกว่านี่แก้รัฐธรรมนูญแบบเนี้ยทำให้เกิดสภาผัวสภาเมียอะไรต่างๆเกิดขึ้นจะทำให้บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีการตรวจสอบทวงดุลแล้วก็บอกว่าใช้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งอำนาจไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อนผมตอนนั้นอยู่ต่างประเทศกันเขาถามผมกลับมานะเพื่อนผมถามว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้สว.เลือกตั้งแต่กลายเป็นว่าทำให้สว.จากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่กลายเป็นว่าเป็นการได้มาซึ่งอำนาจไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเอาละก็ทำกันอย่างนี้เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นอะไรต่อครับการชุมนุมของกปปส.เกิดขึ้นก็มีคนไปร้องว่าการชุมนุมของปปส.นั้นเนี่ยใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครองแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งบอกว่าไม่นี่คือเสรีภาพการแสดงออกการชุมนุมไอ้ผมก็มานั่งนึกย้อนหลังนะตอนพวกคดีที่เจ้าเพนกวินโดนเนี่ยเอ้ยรอบนั้นล้มล้างนะแต่ตอนกปปส.เขาบอกไม่ล้มล้างคุ้มครองการชุมนุมต่อไปพอคุ้มครองการชุมนุมต่อไปยังไงต่อครับการเมืองก็เข้มข้นมากขึ้นมันก็มีกฎหมายสำคัญหนึ่งฉบับครับร่างพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านที่จะเอามาทำรถไฟความเร็วสูงอ่ะก็ขึ้นไปศาลรัฐธรรมนูญอีกศาลบอกกฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญอีกไม่ให้ผ่านเกิดอะไรขึ้นอีกครับมีเรื่องของการย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีแล้วก็ขึ้นไปศาลรัฐธรรมนูญอีกนะฮะปรากฏว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ตัดสินใจผ่าทางตันด้วยกันยุบสภาตอนปลายปี56แต่พอยุบสภาแล้วอะไรเกิดขึ้นครับหลังจากนั้นก็ยังมีคดีอีกคดีนั้นก็คือวินิจฉัยให้คุณยิ่งลักษณ์พ้นจากนายกรัฐมนตรีนี่ลาออกไปแล้วนะยุบสภาไปแล้วนะไม่มีตำแหน่งแล้วนะเขาก็ยังให้พ้นอีกครับพ้นเพื่ออะไรเพื่อจะตามไปตัดสินนะก็เนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายคนมาเคลียร์ตอนจบคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐประหาร22 พฤษภา 57เห็นไหมครับมันก็เลยมาเข้าสู่เฟส3ผมเรียกว่าเฟสไซเลนต์คอร์ดศาลเงียบคืออะไรครับถ้าพวกท่านจำได้ตอน19 กันยา 49รัฐประหารเข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แต่22 พฤษภา 57พลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.ฉีกรัฐธรรมนูญ60ทิ้งแต่ไม่ยุบศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ต่อไปเอ๊ะทำไมตอนรัฐประหาร49ยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งทำไมตอน57ไม่ยุบทิ้งวะผมเองเรียนหนังสือมาเนี่ยย้อนกลับไปหน้าแรกๆที่บอกว่าเฮ้ยศาลรัฐธรรมนูญมีความสำคัญในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะศาลรัฐธรรมนูญมีความสำคัญในการตรวจสอบอำนาจรัฐนะศาลรัฐธรรมนูญมีความสำคัญในการคุ้มครองเสียงข้างน้อยนะศาลรัฐธรรมนูญต้องใครจะมาล้มล้างการปกครองต้องระมัดระวังสั่งห้ามสั่งเลิกมันนะถ้าพรรคไหนล้มล้างต้องยุบมันนะเออเราก็เรียนมาแบบนี้เนี่ยเอ๊แล้วรัฐประหารเกิดขึ้น22 พฤษภา 57ผมตั้งคำถามตัวโตๆเลยในวันนั้นเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญอยู่ไหนซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็อยู่จริงๆนะอยู่จริงๆครับไม่ถูกยุบแต่อยู่แบบนี้ไงครับเรารู้สถิติคดีก็ได้ครับช่วงต้นปี57นี่โอ้โห1/57 2/57คดีไล่มาปึบๆๆจนมาจบที่9/57ให้คุณยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งหลังจากนั้นยึดอำนาจคดีเหลือคดีอะไรก็ไม่รู้เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดพอมาผมไปดูสถิติเนี่ยปี57หลังจากรัฐประหารแล้วมีอีก2คำวินิจฉัยเป็นเรื่องยุบพรรคเล็กพรรคน้อยเพราะไม่ส่งทะเบียนรายงานพอมาปี60พี่น้องเชื่อไหมมีอีก3คำวินิจฉัยเองครับเฮ้ยทำไมมันน้อยอย่างเงี้ยทำไมปีหลังพอในช่วงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ครองอำนาจทำไมคดีมันน้อยอย่างเนี้ยแต่ทำไมช่วงเฟสนี้กับเฟสนี้โอ้โหเยอะจริงๆทั้งยุบพรรคปลดนายกออกทั้งบอกกฎหมายสำคัญของรัฐบาลขัดรัฐธรรมนูญทั้งล้มเลือกตั้ง2ครั้งเป็นโมฆะเฮ้ยแล้วทำไมช่วง57ถึง61หายไปเลยครับนะฮะแล้วที่ล่ำเรียนกันมาว่าศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองรัฐธรรมนูญเนี่ยคุ้มครองรัฐธรรมนูญยังไงอ่ะก็คนฉีกรัฐธรรมนูญดันมาบอกให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ต่อแล้วหลังจากนั้นพอเลือกตั้งเสร็จผมเลยก็บอกว่าเข้าเฟสนี้แล้วเข้าเฟสนี้เพราะอะไรผมเรียกมันว่านิติสงครามหรือลอแฟร์เพราะอะไรครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนช่วงแรกๆเราบอกว่าบ้านเมืองมีวิกฤตแล้วศาลเข้ามาแสดงบทบาทหน่อย
บางคนก็เชียร์บางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่คนก็รู้สึกแบบเอาละมันชั่วครั้งชั่วคราวนะแก้ปัญหาวิกฤตการณ์บ้านเมืองแต่หลังจากนั้นก็เดินหน้าต่อเห็นไหมล้มเลือกตั้งปลดนายกทำกฎหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ผ่านอะไรขวางการแก้รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเต็มเลยแล้วพอยึดอำนาจมาเนี่ยแต่รอบนี้เป็นอีกแบบครับคือเป็นยุคที่ผมเรียกว่ายุคลอแฟร์หรือนิติสงครามซึ่งบ้านอื่นเมืองอื่นมันเกิดขึ้นมาแล้วคือเอากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือจัดการฝ่ายตรงข้ามแทนที่จะเอาปืนมาไล่ยิงกันใช้กฎหมายแทนแล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อลอแฟร์เฟสต้นๆคือใครครับฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลหมดเลยธนาธรโดนก่อนใช่ไหมครับในฐานะอะไรถือหุ้นสื่อไม่ได้เป็นส.ส.ไทยรักษาชาติโดนก่อนยุบพรรคนะฮะอนาคตใหม่โดนยุบพรรคต่อเนื่องมาปี64การชุมนุมของกลุ่มของอานนท์นำพาถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองและล่าสุดมาถึงตอนนี้พรุ่งวันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงก้าวไกลจะโดนไหมล้มล้างการปกครองนะถ้าทุกท่านสังเกตเห็นไหมอันนี้คือจัดการรัฐบาลในเวลานั้นถูกไหมฮะจัดการรัฐบาลไทยรักไทยนะครับอันนี้คือจัดการรัฐบาลเพื่อไทยสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตอนคสช.ไอ้ช่วงนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ช่วงลงเลือกตั้งไอ้จากข้างบนเนี่ยคือเล่นงานคนถืออำนาจบริหารไอ้ท่อนเนี่ยเล่นฝ่ายค้านนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือผมวิเคราะห์จากคำวินิจฉัยต่างๆวิเคราะห์จากสถานการณ์ทางการเมืองตลอดเกือบ2ทศวรรษเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญต่อให้คุณพูดให้ตายว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่คดีต่างๆมันเกี่ยวจริงๆมันเกี่ยวจริงๆนะครับเอาละครับไปต่อครับทีนี้มาถึงตรงนี้เอาไงล่ะครับอนาคตของศาลรัฐธรรมนูญยุบเลิกหรือไปต่อถ้าไปต่อจะไปต่ออย่างไรหลายท่านอาจจะเชียร์ให้เลิกใช่ไหมครับผมต้องขออภัยจริงๆผมเชียร์ให้ไปต่อแต่ไปต่อแบบไหนเพราะผมยังเรียนหนังสือมาแบบตอนต้นไงผมยังเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญมันมีประโยชน์ต่อสังคมประชาธิปไตยถ้าเราออกแบบศาลรัฐธรรมนูญให้ดีเราจำกัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญให้ได้เราสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลกับศาลรัฐธรรมนูญให้ได้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลไกสำคัญในการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญและรักษาประชาธิปไตยและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพียงแต่จะทำอย่างไรให้มันถูกนะครับไปต่อไปอย่างไรได้เวลาปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญได้เวลาปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรครับผมมีข้อเสนอโดยสังเขป4ประเด็นประเด็นที่1ครับองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญต้องเปลี่ยนใหม่และที่มาของศาลรัฐธรรมนูญต้องเปลี่ยนใหม่ทุกท่านจำสไลด์หน้าแรกๆได้ไหมที่ผมพูดเรื่องไอ้ฝรั่งมันคิดศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาฝรั่งมันก็รู้ครับฮันส์เคลเซนที่เป็นคนคิดศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยเขาก็รู้ว่าอำนาจศาลรัฐธรรมนูญน่ะมันไปปะทะกับพรรคการเมืองมันไปปะทะกับส.ส.ซึ่งเขามาจากการเลือกตั้งดังนั้นจะทำอย่างไรให้ศาลรัฐธรรมนูญมันมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยสูสีกับส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งถ้าคุณลอยมาจากท้องฟ้าเนี่ยเขาก็ถาม Who's are you คุณคือใครส.ส.เขามาจากการเลือกตั้งนะดังนั้นต้องใส่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซะหน่อยวิธีการที่เคลเซนเสนอคือเขาบอกตุลาการทั้งหลายเนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาที่มาจากการเลือกตั้งถ้าเราลองไปดูออสเตรียก็ดีหรือเยอรมนีก็ดีเนี่ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยครึ่งหนึ่งให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกอีกครึ่งหนึ่งให้วุฒิสภาของเขาเลือกตั้งนะวุฒิสภาเลือกนะฮะคนละครึ่ง8คนส.ส.เลือก8คนส.ว.เลือกแล้ว8คนที่เลือกกันมาจะต้องใช้มติเสียงข้างมากแบบสูงเพราะคิดว่าถ้าได้แค่กึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพรรคไหนเป็นพรรคอันดับหนึ่งพรรคเกินครึ่งหนึ่งเดี๋ยวยึดไปหมดดังนั้นเพื่อคุ้มครองพวกข้างน้อยด้วยมติในการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องใช้ถึง2ใน3หรือ3ใน4เพื่อให้ทุกพรรคมันได้คุยกันว่าจะให้ใครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะเขาไม่ขุยเขินเลยเขาไม่ขุยเขินเลยเขาให้ส.ส.เลือกเลยให้ส.ว.เลือกเลยแต่ประเทศไทยไม่ได้
สสอย่ามายุ่งเดี๋ยวสสมาแทรกแซงศาลสวอย่ามายุ่งสวทุกวันนี้เขาให้สวเลือกถูกไหมแล้วสวมาจากไหนอ่ะสว250คนชุดที่แล้วมาจากไหนครับเป็นคนเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนเลือกองค์กรอิสระก็มาจากคนทำรัฐประหารพอคนทำรัฐประหารคนทำรัฐประหารตั้งสวแล้วสวมาตั้งศาลรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านเป็นคนดีสุจริตทั้งนั้นแต่ต่อให้อมพระมาพูดอย่างไรคนก็จะตั้งคำถามเพราะอะไรคนก็จะตั้งคำถามเฟสนี้ไงว่าเอ้าเพราะอะไรก็คนตั้งสวเป็นคนทำรัฐประหารและไอ้สวที่มาจากคณะรัฐประหารก็มาตั้งตุลาการต่อให้คุณสุจริตผุดผ่องแค่ไหนคนก็จะใส่เครื่องหมาย question ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นครับผมคิดว่าต้องเปลี่ยนองค์ประกอบใหม่เปลี่ยนองค์ประกอบศาลรัฐธรรมนูญเสียใหม่ครับถ้ากังเกียจกังวลว่านักการเมืองจะเข้าไปแทรกแซงผมเสนอแบบนี้เลย9คน3 3 3 3เนี่ยให้กลุ่มที่เป็นพรรครัฐบาลเสนอ3เนี่ยให้กลุ่มที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเสนอและอีก3ให้ศาลยุติธรรมศาลปกครองพวกเนี้ยคุณนั่งประชุมกันมาแล้วคุณก็ส่งมา3 3 3 3ไม่มีใครเบ็ดเสร็จไม่มีใครยึดได้เบ็ดเสร็จแล้วมติที่การเสนอก็ใช้เสียงข้างมากระดับสูงด้วยเพื่อไม่ให้พรรคใดพรรคหนึ่งกวาดหมดถ้าเป็นแบบนี้ก็จะแก้ปัญหาข้อครหาได้ว่าเฮ้ยไปเกี่ยวกับการเมืองไหมมันต้องเกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะศาลรัฐตัดสินคดีเนี่ยมันกระทบการเมืองทั้งนั้นแล้วคุณตัดสินคดีคุณกำลังเผชิญหน้ากับไอ้คนที่ลงเลือกตั้งอ่ะดังนั้นต้องสร้างความชอบธรรมตรงนี้กลับไปแต่แน่นอนจะป้องกันยังไงไม่ให้การเมืองครอบงำศาลรัฐธรรมนูญอย่างจงครึ่มชัดแจ้งก็นี่ไงฮะแบ่งให้เท่าๆกันเลย3ให้บรรดาตุลาการเลือกกันมา3ให้ฝ่ายค้านเลือกและ3ให้รัฐบาลเลือกแล้วไม่ใช่เลือกหมูหมากาไก่คุณล็อกสเปคเขียนคุณสมบัติให้สูงเลยว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรต่างๆว่าไปไม่ใช่ไปเลือกใครก็ไม่รู้มาเป็นนะที่ผมบอกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกก็เดินแบบนี้แหละมันมีการผสมผสานจากหลายฝ่ายเข้ามานะฮะพอถ้าเราเปลี่ยนองค์ประกอบกระบวนการได้มาแบบนี้เราก็จะปลดล็อกปัญหาเรื่องว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปสัมพันธ์กับการรัฐประหารเพราะว่าคนรัฐบาลตั้งสวก็ล้างคราบใครตรงนี้ออกเราก็จะปลดล็อกปัญหาที่ว่าเฮ้ยแล้วเองมาจากไหนเองมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยไหมก็จัดการตรงนี้ได้ประเด็นที่สองครับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรมีมากขนาดนี้หลักๆควรทำแค่หนึ่งดูว่ากฎหมายที่สภาเขาตามาเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญไหมสองดูว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆเขาสู้กันใช้อำนาจขัดแย้งกันเนี่ยให้มาชี้ขาดว่าอำนาจเป็นของใครจบแค่นี้พอเรื่องยุบพรรคเถียงกันจะให้มีต่อหรือไม่ให้มีถ้ามีจะตีกรอบยังไงให้มันเคร่งครัดสุดๆนะแต่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เพราะตีความขยายอาณาบริเวณเหตุการณ์ยุบพรรคออกไปมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดที่ว่าพรรคการเมืองเสนอแก้กฎหมายในสภาอาจจะโดนยุบพรรคแล้วถ้าแบบนี้ต่อไปมันไม่มีความแน่นอนชัดเจนผมด้วยความเคารพนะครับเมื่อวานนี้ได้อ่านความเห็นของท่านทูตรัฐท่านทูตรัฐได้ชี้แจงว่าเนี่ยไอ้บรรดาอะไรนะจดหมายตอบของ UN อะไรต่างๆต่อไปเพราะอะไรท่านทูตรัฐก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคถูกต้องรัฐบาลจะไปเกี่ยวกับการยุบพรรคได้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่มั้ยรัฐบาลท่านไม่เกี่ยวแน่นอนท่านก็บอกว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคแต่รัฐธรรมนูญมันเป็นแบบนี้ก็มันเขียนให้อำนาจการยุบพรรคเป็นแบบนี้กฎหมายประกอบมันเขียนให้เป็นแบบนี้ดังนั้นครับผมมีความเห็นครับบรรดานักการเมืองท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายเวลาท่านบอกว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอ่ะอย่าพูดเฉยๆเพราะถ้าพูดเฉยๆใครๆก็ทำได้ครับถ้าเป็นประชาชนอย่างเราพูดว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะท่านไม่ได้มีอำนาจรัฐท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านไม่ได้เป็นสว.ท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีถ้าเราจะจัดการตีกรอบเรื่องการยุบพรรคหรือยกเลิกการยุบพรรคมันต้องทำที่ไหนอ่ะมันก็ต้องทำที่สภาโดยผ่านการเขียนกฎหมายใหม่แก้กฎหมายเก่าแล้วใครทำได้ไม่ใช่พวกเรานี่ผมทำไม่ได้แล้วผมโดนตัดสิทธิ์ท่านทำไม่ได้ท่านไม่ได้เป็นส.ส.ดังนั้นท่านที่ยังเป็นนักการเมืองอยู่และเป็นผู้ประสบภัยจากการยุบพรรครุ่นก่อนผม
แล้ววันนี้ได้คัมแบ็กกลับมาแล้วแล้วท่านก็ยืนถือไมโครโฟนพูดทุกครั้งแสดงความเห็นทุกครั้งว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอย่าให้มันเป็นเพียงแค่การพูดครับท่านมีอำนาจท่านลงมือทำลงมือทำง่ายนิดเดียวลองคิดดูสิครับถ้าทุกพรรคการเมืองซึ่งเคยเป็นเหยื่อของการยุบพรรคกันมาหมดเกือบเต็มสภาแล้วเนี่ยมีพรรคเดียวไม่เคยโดนคือพรรคประชาธิปัตย์ที่เหลืออยู่ในสภาเนี่ยโดนยุบพรรคกันมาหมดแล้วนะเพียงแต่ย้ายข้างกันไปย้ายข้างมาแต่เป็นผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าแล้วถ้าทุกท่านผมถามกี่คนก็บอกไม่เอาไม่ชอบไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยถึงเวลาแล้วไหมครับรวมพลังกันทุกพรรคการเมืองเลยแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเรื่องการยุบพรรคเอามันออกไปเสียแล้วเวลาแก้ทำยังไงฮะเขาให้ประชุมร่วมกัน2สภาเพราะมันเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ500สส200สวเป็น700เท่ากับ350ถ้าทั้งสภาผู้แทน500คนเอาหมดอ่ะเรียบร้อยฮะผ่านดังนั้นพูดมาถึงตรงนี้ขอเรียกร้องไปถึงบรรดานักการเมืองรุ่นพี่ๆผมเนี่ยที่วันนี้ได้โอกาสคัมแบ็กกลับมาแล้วเนี่ยนะท่านไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคท่านเป็นเหยื่อของการยุบพรรคมาก่อนผมแต่วันนี้ท่านกลับมาแล้วท่านมีอำนาจอย่าเพียงแต่พูดครับกระทำหน่อยกระทำหน่อยครับทุกพรรคการเมืองรวมพลังกันจัดการยกเลิกการยุบพรรคกันไหมตีกรอบการยุบพรรคกันไหมด้วยการแก้กฎหมายพรรคการเมืองง่ายนิดเดียวครับไม่ยากเลยมิฉะนั้นท่านก็จะถูกคอรหาว่าเออท่านพูดไปไงแต่ถึงเวลาพอรอบมีความรู้สึกกันว่าอะไรอะเรดาร์รังสีอมหิตเรื่องการยุบพรรคมันเคยฉายไปที่พรรคกลุ่มนึงแล้ววันนี้รอดกันหมดแล้วเรดาร์รังสีอมหิตเรื่องการยุบพรรคกำลังฉายมาที่อีกพรรคอีกกลุ่มนึงถ้าอย่างนี้บอกเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วไม่ได้นะครับแสดงว่าไม่ยืนตามหลักผมนี่ยืนมาตลอดนะยุบไทยรักไทยผมก็ค้านยุบพลังประชาชนผมก็ค้านยุบไทยรักษาชาติก็ค้านบวกกระโดนคดียุบอนาคตใหม่ก็ค้านเดี๋ยวถ้ายุบก้าวไกลผมก็ค้านอีกต่อให้ไปยุบพรรคไหนหน่อยในประเทศที่ผมค้านหมดไม่ใช่คิดว่าถึงเวลาเฮ้ยวันนี้พวกฉันรอดจากรังสีอมหิตการยุบพรรคแล้วดังนั้นตัวใครตัวมันเว้ยไม่ถูกครับถ้าพูดทุกวันว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคผมขอเรียกร้องลงมือกระทำหน่อยฝากถึงท่านนักการเมืองผู้โสท่านทูตรัฐฝากถึงพี่หมอทศพรเสรีรักษ์ซึ่งมาให้กำลังใจผมตอนยุบอนาคตใหม่ฝากถึงพี่อ๋อยจาตุรนฉายแสงไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคฝากเห็นพี่ตู้อดิศรเพียงเกตพูดในสภาไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคท่านช่วยกันหน่อยครับพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติร่วมมือการพรรคก้าวไกลร่วมกันเสนอกฎหมายยกเลิกการยุบพรรคเลยดีดนิ้วแป๊บเดียวจบเลยครับเอาละครับต่อมาครับยกเลิกความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านทราบไหมครับว่าเมื่อก่อนไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญนะมีจากรัฐธรรมนูญชุดนี้แหละเขามีการไปออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วเขาก็เติมมาตราหนึ่งขึ้นมาบอกว่าความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเขาเขียนกฎหมายแบบพิสดารยังไงผมจะเล่าให้ฟังเขาเขียนเหมือนเปิดหัวมาดีเปิดหัวมาดีเขาเขียนว่าอะไรมีเสรีภาพในการวิจารณ์การวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่ถือเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญโอ้โหดีดิอย่างนี้แม่เดี๋ยวเตรียมวิจารณ์เลยแต่เขามีบอกเว้นแต่อะไรครับต้องทำโดยสุจริตคือการจะไม่ละเมิดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องวิจารณ์โดยสุจริตอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดปัญหาก็คือบุคคลอย่างเราๆพวกท่านจะวิจารณ์ท่านก็เฮ้ยวิจารณ์ไปเดี๋ยวโดนเปล่าวะหรือต้องให้คนเรียนกฎหมายเท่านั้นวิจารณ์หรือยังไงอย่างผมเนี่ยผมวิจารณ์ตลอดผมก็ยืนยันว่าผมใช้หลักวิชาการวิจารณ์ด้วยความสุจริตอย่างเดียววิจารณ์เพื่อให้สารมนุษย์ปรับปรุงให้ดีขึ้นในฐานะคนอยากให้มีสารมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆนะแต่แบบเราๆท่านๆเอ้ยวิจารณ์อย่างนี้โดนเปล่าวะพอเป็นอย่างเนี้ยเราก็จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อใดก็ตามองค์กรของรัฐสถาบันการเมืองใดองค์กรของรัฐใดที่ปรากฏในประเทศเนี้ยสามารถใช้อำนาจได้แล้วไม่ถูกวิจารณ์ไม่ถูกตรวจสอบหรือถ้าจะวิจารณ์เขาคุณก็เสี่ยงว่าคุณจะผิดไหมถ้าลักษณะมันเป็นแบบนี้นานวันเข้าเขาก็จะกล้าใช้อำนาจมากขึ้นเพราะรู้ว่าใช้ไปแล้วไม่โดนด่ามากเดี๋ยวใช้ละเมิดอำนาจศาลนะถ้าแบบนี้มันจะตรวจสอบทวงดุลมันจะพัฒนาคุณภาพคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร
ศาลในต่างประเทศนะครับตัดสินคดีที่สัมพันธ์กับการเมืองเนี่ยเยอะแยะทั้งศาลของสหรัฐทั้งศาลในยุโรปหลักของประเทศในยุโรปโอ้โหคนวิจารณ์กันเต็มเลยคดีที่เกี่ยวกับการเมืองไม่เห็นเขาโดนอะไรเลยแต่ของเราเนี่ยต้องระมัดระวังมากเพราะมันมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลผมจึงเสนอให้เอาเนี่ยออกแล้วเขาวิพากษ์วิจารณ์กันได้สุดท้ายสร้างระบบตรวจสอบทวงดุลศาลรัฐธรรมนูญครับสร้างระบบตรวจสอบทวงดุลศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรเพิ่มกระบวนการให้ประชาชนและสมาชิกรัฐสภามีอำนาจในการถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ในกรณีเหตุที่ใช้อำนาจจงใจขัดรัฐธรรมนูญอะไรก็ว่าไปใช้อำนาจถอดถอนได้เปิดระบบการตรวจสอบทวงดุลศาลรัฐธรรมนูญที่สำคัญอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคนิดหน่อยท่านทราบไหมครับเวลาศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศเขาวินิจฉัยอะไรต่างๆรัฐสภาเขาจะสู้กลับด้วยอะไรเขาจะสู้กลับด้วยการแก้รัฐธรรมนูญเช่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายกอไก่ขัดรัฐธรรมนูญเขาก็จะแก้รัฐธรรมนูญสู้กลับบอกว่ากฎหมายกอไก่ทำให้มันเป็นรัฐธรรมนูญซะมันจะได้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะมั้ยเขาจะสู้แบบนี้ดังนั้นอำนาจที่สภาพอจะซัดกับศาลรัฐธรรมนูญได้คืออันนี้แหละอำนาจแก้รัฐธรรมนูญแต่ทุกวันนี้อำนาจแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมาตรวจสอบหมดเลยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าพรุ่งนี้รัฐสภาไทยเห็นพ้องต้องกันว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนตรวจศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่ให้แก้ถูกไหมดังนั้นมันควรเอาอำนาจตรงนี้ออกศาลรัฐธรรมนูญควรไม่มีอำนาจในการตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญเพราะนี่คืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนที่ใช้ผ่านตัวแทนของเขานะครับทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยคือข้อเสนอได้เวลาปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญเรียนทุกท่านแบบนี้นะครับผมคิดว่าการพูดของผมในวันนี้เนี่ยผมยืนยันนะฮะว่านี่คือใช้ทักษะทางวิชาการที่ร่ำที่เรียนมานะฮะชีวิตนี้อยู่ในแวดวงกฎหมายเนี่ยตั้งแต่เข้าเรียนคือ2540นะครับจนวันนี้2567เกือบ30ปีแล้วที่อยู่ในแวดวงกฎหมายไปร่ำไปเรียนมานะครับแล้วก็มาปฏิบัติการจริงแล้วก็ถูกสังเวยยุคพักตัดสิทธิ์จริงนะฮะก็ยังยืนยันโดยตลอดว่าความจำเป็นในการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่เพียงแต่เราจะออกแบบศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรให้คนเชื่อมั่นให้คนเชื่อว่านี่คือองค์กรที่พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญจริงๆให้คนเชื่อมั่นว่านี่คือองค์กรที่มีความจำเป็นต่อประชาธิปไตยในประเทศไทยจริงๆผมยืนยันนะครับนี่คือการอธิบายบรรยายทางวิชาการด้วยความปรารถนาดีต่อการดำรงอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยต่อไปในอนาคตเราผ่านเหตุการณ์มาหลากหลายเหตุการณ์เราผ่านเหตุการณ์ศาลรัฐธรรมนูญยุคพรรคไทยรักไทยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยุคพรรคไทยรักไทยและใช้ประกาศคณะรัฐประหารย้อนหลังตัดสิทธิ์นักการเมือง111คนเราผ่านการศาลรัฐธรรมนูญยุคพรรคชาติไทยมัชฌิมาธิปไตยพลังประชาชน109คนส่งผลต่อเนื่องให้เปลี่ยนขั้วรัฐบาลได้เราผ่านเรื่องของการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศเป็นโมฆะ2ครั้ง49ครั้งหนึ่ง57อีกครั้งหนึ่งเราผ่านการศาลรัฐธรรมนูญยุคพรรคไทยรักษาชาติข้อหากระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองเราผ่านการยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยข้อหากู้เงินเราผ่านการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการชุมนุมของเยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นการล้มล้างการปกครองเราผ่านคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งถึง2คนเราผ่านจนมาถึงวันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในความเห็นของผมเรื่องนี้ไม่ใช่สำคัญกับพรรคก้าวไกลแต่เพียงอย่างเดียวแต่สำคัญกับประเทศไทยด้วยหากพรรคก้าวไกลเขาถูกยุบผมก็เชื่อว่าคนในพรรคก้าวไกลที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์เขาก็คงเดินหน้าต่อเขาก็คงไปก่อร่างสร้างพรรคใหม่และเขาก็คงเดินหน้าลงเลือกตั้ง70และเขาก็อาจจะได้คะแนนเยอะกลับมามากกว่าเดิมอีกดังนั้นชะตากรรมของนักการเมืองกลุ่มนี้เขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่เราจะได้รับต่อมาคืออะไรล่ะครับในท้ายที่สุดคำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ที่เรากำลังจะเอามาวินิจฉัยกันว่าใครล้มล้างระบอบนี้ใครเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบนี้บ้างพรรคไหนล้มล้างพรรคไหนเป็นปฏิปักษ์บ้างเนี่ยในท้ายที่สุดคำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความหมายอย่างไรกันแน่ผมจึงเชื่อว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงคำวินิจฉัยนี้สำคัญต่อประเทศไทยจริงๆเรากำลังจะมาถึงจุดที่กำลังอธิบายว่าประเทศนี้ปกครองในระบอบอะไรเนื้อหาของระบอบนั้นเป็นอย่างไรผมตั้งแต่เป็นนักวิชาการจนมาต่อตั้งพรรคการเมืองมากกว่า2ทศวรรษผมถูกกล่าวหามาโดยตลอดว่ามีความคิดสุดโต่งมีความคิดอันตรายมีความคิดบ้าปฏิวัติฝรั่งเศสมีคิดจะล้มนั่นล้างนี่มีความคิดไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผมถูกกล่าวหามามากกว่า2ทศวรรษจนถึงวันนี้ผมยืนยันทุกครั้งว่าประเทศไทยต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่โลกปัจจุบันเป็นโลกยุคสมัยใหม่ความคิดความอ่านของผู้คนเปลี่ยนไปกันมากเราจะทำอย่างไรที่จะรักษาความชอบธรรมตามประวัติศาสตร์ชาติไทยความชอบธรรมทางประเพณีไทยกับความชอบธรรมแบบโลกสมัยใหม่ความชอบธรรมเรื่องประชาธิปไตยเราจะรักษาสิ่งสำคัญองค์ประกอบสำคัญของประเทศเราทั้งสองสิ่งไปพร้อมๆกันไม่ได้หรือคำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็บอกอยู่ในตัวว่าต้องเป็นประชาธิปไตยและต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราจะรักษาให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทยอย่างตลอดกาลพร้อมกับรักษาประชาธิปไตยไปด้วยกันไม่ได้หรือผมยืนยันว่าช่วงชีวิตผมที่ยังเหลือต่อไปเนี่ยแม้จะไม่ได้มีสิทธิ์ทางการเมืองแล้วผมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาทั้งสองสถาบันนี้ทั้ง2สถาบันนี้ก็คือ1สถาบันพระมหากษัตริย์และ2สถาบันประชาธิปไตยใครจะกล่าวหาว่าผมมีความคิดสุดโต่งล้มล้างอะไรเชิญผมยืนของผมแบบนี้แหละครับและหวังว่าการบรรยายวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยและเป็นประโยชน์ต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยหวังว่าผ่านไปอีกกี่ปีต่อกี่ปีประเทศไทยก็จะยังต้องมีสามนูญที่ทำหน้าที่รักษารัฐธรรมนูญจริงๆทำหน้าที่รักษาระบอบประชาธิปไตยจริงๆครับขอบคุณครับ